เป็นไงบ้างครับช่วงใกล้เทศกาลใกล้วันหยุดอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็จะรับอีเวนต์ไว้เยอะมากๆเลยหรือว่าคิดวางแผนที่จะไปเที่ยวใช่ไหมครับตามวันหยุดก็จะเป็นที่มาของตอนที่ว่าหาคนแทนยังไงไม่ให้โดนเสียบนะครับหลายๆครั้งที่เราลางานประจำลาร้านประจำเพื่อไปเล่นงานอีเวนต์เราต้องหาคนมาแทนเองแล้วอยู่ดีเราก็โดนแย่งงานประจำของเราไปเลยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนนี้มาเล่นแทนเนี่ยเขาเล่นได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี้เราจะทำยังไงดีที่จะทำให้เฮ้ยเราหาคนมาเล่นแทนแล้วเราก็ไม่โดนเสียบด้วยนะครับคือหนึ่งเลยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราหลักๆเลยนะครับคือเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับจนในระดับที่มันอยู่ในมาตรฐานและยิ่งดีกว่านั้นถ้าเกิดเราจะพัฒนาตัวเองให้มันเกินระดับมาตรฐานขึ้นไปนะครับให้มันเป็นให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์อ่ะมีเป็นยูนิคในตัวเราอ่ะนะครับคือถ้าลูกค้าที่ร้านเขาติดเรานะครับยังไงก็ไม่มีใครมาแทนมาเสียบเราได้แน่นอนนะครับอันเนี้ยเหตุผลหลักๆเหตุผลนึงเลยนะครับหรือถ้าใครจะคิดในทางสายดาร์กหน่อยก็คือก็หาไอ้คนที่มันเล่นไม่ดีกว่าเรามาแทนดิอันเนี้ยมันจะทำให้ร้านอ่ะเสียแล้วพอร้านเสียเนี่ยลูกค้าหนีมันกระทบถึงเราใช่ไหมครับพอร้านไม่มีรายได้เงี้ยเขาจะเอาที่ไหนมาจ้างเราใช่ไหมครับลองคิดในด้านทางนี้ดูนะครับผมคือมันอาจจะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะนะที่หาคนที่แบบแย่กว่าเราแหละมามันได้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับเพราะถ้าแย่หลายๆครั้งเนี่ยแน่นอนเราก็ออกไปเลยดีกว่านะครับถ้าผมเป็นเจ้าของร้านนะผมจะตัดอย่างนั้นไปเลยนะครับจริงๆแล้วควรที่จะหาคนที่ฝีมือระดับใกล้เคียงกับเรานะครับมาเล่นแทนเราเพื่อที่ยังรักษาคุณภาพไว้ด้วยนะครับคือเราลาไปงานอีเวนต์งานหลักก็ไม่เสียนะครับมันจะดีต่อทั้งทางร้านและทางเรามากกว่าเนาะลองอย่างนี้ดูแล้วกันพัฒนาตัวเองเข้าแล้วเจอกันใหม่ที่ครูพิมพ์มิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ